ดุสิตปริวัติปริเฉทที่2หน้า69สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาแก่สัตว์โลกปรารถนาจะรื้อสัตว์ให้พ้นจากห้วงมหันต์นพสงสารและแลละเสียซึ่งจักรพรรดิราชสมบัติอันจะมาถึงใน7วันมิได้ทรงพระอะไรดุจก้อนเถระอันคล้องอยู่ในปลายพระชิวหาพระหฤทัยปรารถนาจะถือเอาซึ่งผลคือพระสัพพัญญุตญาณในไม้กัลปพฤกษ์คือพระสมดึงสบารมีมีดอกอันบานคือเบญจมหาบริจาคและตั้งอยู่เหนือภูมิภาคกล่าวคือไตรพิทสมบัติสมบัติทั้ง3จึงมีคำปุจฉาว่ากริยาที่พระสัพพัญญูปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณเป็นดังลือวิสัชนาว่าพระบรมโพธิสัตว์แห่งเราเมื่ออดีตพบที่สุดสี่อสงไขยแสนกับนับถอยหลังลงไปแต่มหาภัทรกัปนี้บังเกิดเป็นพระสุเมธดาบทได้พบพระพุทธพีพุทธทีปังกรเจ้าแลละเสียซึ่งพระอรหันต์อันจะบรรลุในสำนักพระพุทธองค์โดยแท้ปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณและได้พุทธพยากรณ์แล้วทรงบำเพ็ญเบญจมหาบริจาคแลพระสมดึงสมะดึงสบารมีมีทานเป็นต้นในชาติอันในชาติกันดารอันจะนับประมาณไม่ได้พระอัฏฐกถาจารย์จึงกล่าวสรรเสริญพระบารมีโดยสารสารพระคาถาว่าทานังสีลัญจะเนกขมังเป็นอธิอธิบายความว่าด้วยบารมีสิบท่านและพระบรมโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญพระสมดึงสมณึงบารมีทั้งปวงคือพระทศบารมี10พระทศอุปบารมี10พระทศปรมัตถบารมี10และปลูกซึ่งบุญที่ชนะจะบริโภคซึ่งผลยังฉายาแห่งกุศลเพื่อให้ร่มเย็นแก่มาชนทั้งหลายครุวนาดุจปลูกซึ่งอัมพพฤกษ์พระคันธรจนาจารย์จึงกล่าวในอุปมาด้วยพระคาถาว่าตะเทวะสร้างสาระประเทศชนานังเป็นอธิอธิปัฏฐาอธิบายว่าชนทั้งหลายใดๆจะนำไปซึ่งทรัพย์และองค์และชีวิตแห่งพระมหาสัตว์พระมหาสัตว์บ่มิได้เอื้อเฟื้อแก่พระองค์ทรงบำเพ็ญซึ่งมูลปฏินิธิกุศลจนสำเร็จดุจใดด้วยพระทัยปรารถนาจะให้เป็นประโยชน์แก่นรชนทั้งหลายอันท่องเที่ยวอยู่ในสงสารมคาดุจนั้นแต่พระองค์ให้พระโลหิตเป็นทานก็มากกว่ากระแสน้ำในมหาสมุทรสาครทั้ง4แต่ให้พระมังสะเป็นทานก็อาจจะยังพื้นแผ่นมหาปฏิภีให้พ่ายแพ้แต่ตัดพระเศียรกับทั้งปะเกสาโมรีให้เป็นทานก็ประมาณสูงกว่าเขาพระสิเนรุราชแต่ควักพระเนตรให้เป็นทานก็มากกว่าดวงตาดวงดาราในนภาอากาศและจำเริญแต่บำเพ็ญทุกสดาพินิหารแต่บาททมูลสมเด็จพระพุทธทีปังกรเป็นต้นแต่บำเพ็ญพระสมดึงบารมีมาสำเร็จลงในชาติเป็นพระเวสสันดรนั้นบัดนี้จะรับพระราชทานแทรกความเข้าให้พิสดารตามพระบาลีในคัมภีร์ชินมหาทินิทานว่าสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคแห่งเราได้พยากรณ์ในสำนักพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้ง24พระองค์มีพระพุทธทีปังกรเป็นต้นจนพระพุทธกัสสปะเป็นปริโยสานะและทรงก่อสร้างกฤษฎาภินิหารมาได้ซึ่งอนิสงส์เป็นอันมากจึงมีคำปุจฉาว่าอนิสงส์แห่งองค์พระบรมโพธิสัตว์นั้นเป็นดังลือวิสัชนาโดยพระคาถาว่าเอวังสัพพังคสมันปนาเป็นอธิแปลเนื้อความว่านรชาติทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยบารมีทั้งปวงเที่ยงที่สำเร็จแก่พระโพธิญาณและสังสารณาการไปในสังสารวัฏนับด้วยร้อยโกฏเป็นอันมากได้ซึ่งอานิสงส์คือเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นคนจักษุบอดแต่กำเนิดหนึ่งไม่เป็นคนหนวกแต่กำเนิดหนึ่งไม่เป็นคนบ้าหนึ่งไม่เป็นคนใบ้หนึ่งไม่เป็นคนเปรี้ยหนึ่งไม่เกิดในมีลักษณะประเทศ
ลักขะประเทศหนึ่งไม่เกิดในท้องแห่งทาสีหนึ่งไม่เป็นนิจยะมิจฉาทิฏฐิหนึ่งเพศไม่กลับเป็นสตรีหนึ่งไม่ทำอนันตริยกรรมห้าหนึ่งไม่เป็นโรคเรื้อนหนึ่งเมื่อเกิดในกำเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉานกายไม่เล็กกว่านกกระจาบและไม่ใหญ่กว่าช้างหนึ่งไม่เกิดในคุปปิปาสิกเปตแลนิชามะตันหิกเปตแลการลกันชิกา01ไม่เกิดในอเวจีมหานรกและโลกันตาริกะนรก1เมื่อเกิดในกามาพจรไม่เป็นมาร1เมื่อเกิดในรูปาพจรพบไม่เกิดในสุทาวาสพบ1ไม่เกิดในอรูปพบ1ไม่ย่างก้าวสู่จักรวาลอื่น1เมื่อบังเกิดเป็นมนุษย์ในภพใดก็มีพระทัยยินดีที่จะบรรพชาและประพฤติในจริยาทั้ง3มียาตถะจริยาเป็นอธิทรงแลทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้ง30ทัศมีพระทานบารมีเป็นต้นพระอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดพระคันธรุจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาว่าดะเสวะบารมีห้อนติเป็นอธิแปลเนื้อความว่ากิริยาที่ทรงสั่งสมพระบารมีเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิญาณจัดเป็นสิ่งละ3ประการคือพระบารมี10และอุปบารมี10และปรมัตถบารมี10และทรงบำเพ็ญทานในชาติเป็นเวลาพราหมณ์เป็นอาทินั้นจัดเป็นทานบารมีทรงครอบพระเนตรให้เป็นทานในชาติเป็นพระยาศีวิราชนั้นจัดเป็นทานอุปบารมีทรงสละชีวิตให้เป็นทานในชาติเป็นพญาสัตสบัณฑิตนั้นจัดเป็นทานปรมัตถบารมีทรงบำเพ็ญศีลในชาติเป็นพระยาศีลวะกุญชรราชนั้นจัดเป็นศีลบารมีในชาติเป็นพญาภูริทัตตนภูริทัตตนาคินทระราชนั้นจัดเป็นศีลอุปบารมีในชาติเป็นพญาสังขบันนครราชนั้นจัดเป็นศีลปัฏฐะปรมัตถบารมีทรงบำเพ็ญเนกขัมบรรพชาในชาติเป็นพระอโยคขระราชภูมานั้นจัดเป็นเนกขัมมะบารมีในชาติเป็นพระหัตถิปาระภูมานั้นจัดเป็นเนกขัมมะปบารมีในชาติเป็นพญาจุลสุตตะโสมราชนั้นปรมัตถบารมีทรงพระปีชาญาณในชาติเป็นสัมภวภูมานจัดเป็นปัญญาจัดเป็นเนกขัมมะบารมีในชาติเป็นวิรุณบัณฑิตอมาตจัดเป็นปัญญาอุปบารมีในชาติเป็นเสนกะบัณฑิตพราหมณ์จัดเป็นปัญญาปรมัตถบารมีทรงพระวิริยะภาพในชาติเป็นพญามหากัปปิราชจัดเป็นวิริยะบารมีในชาติเป็นพญาศีลวมหาราชจัดเป็นวิริยะอุปบารมีในชาติเป็นพญามหาชนกราชจัดเป็นวิริยะปรมัตถบารมีทรงพระขันติธรรมในชาติเป็นพระจุลธรรมบาลราชกุมารจัดเป็นขันติบารมีในชาติเป็นพระธรรมิกะเทวบุตรจัดเป็นขันติอุปบารมีในชาติเป็นพระขันติวาดีดาบุตรจัดเป็นขันติปรมัตถบารมีทรงกระทำสัจกิริยาในชาติเป็นสกุณะโพดกนกคุ้มนั้นจัดเป็นสัจจะบารมีในชาติเป็นพญามัจฉาปาช่อนนั้นจัดเป็นสัจจะอุปบารมีในชาติเป็นพญามหาสุตตะโสมนัสโสมราชจัดเป็นสัจจะปัทธรรมจัดเป็นสัจจะปรมัตถบารมีทรงกระทำอธิษฐานในชาติเป็นพญากุกะกุรราชจัดเป็นอธิษฐานบารมีในชาติเป็นมาอังคจันทานบัณฑิตจัดเป็นอธิษฐานอุปบารมีในชาติเป็นมูกภกะบัณฑิตคือพระเตมียราชอุมานนั้นจัดเป็นอธิษฐานปรมัตถบารมีทรงเจริญพระเมตตาในชาติเป็นสุวรรณสามดาบทจัดเป็นเมตตาบารมีในชาติเป็นพระกัณหาทีปายตนะดาบทจัดเป็นเมตตาอุปบารมีในชาติเป็นพญาเอกราชจัดเป็นเมตตาปรมัตถบารมีทรงประพฤติอุเบกขาในชาติเป็นกัจฉปะบัณฑิตจัดเป็นอุเบกขาบารมีในชาติเป็นพญามหิสราชจัดเป็นอุเบกขาอุปบารมีในชาติ
ป็นโลมหังสะบัณฑิตจัดเป็นอุเพขาปรมัตถบารมีสิริเป็นสมดึงสะบารมี30ทัศน์บริบูรณ์มิได้ยิ่งมิได้หย่อนแลในชาติเป็นพระเวสสันดร นั้นทรงบำเพ็ญบารมีทั้ง10พร้อมทุกประการมิได้เสดแลการเมื่อพระชนยุได้8พรรษามีพระทานัสสยาไสดำดิจักให้อัจฉัตติกทานแลการเมื่อพระราชทานเสวชกุลชรปัจจัยนาคแลการเมื่อทรงปริจาคสัตตกะมหาทานแลการเมื่อต้องปรับพัชนียกรรมออกจากพระนครแลการเมื่อบริจาคบุตรทานและภริยาทานแลการเมื่อสมาคมแห่ง6กษัตริย์ในท้องคีรีวงศ์มหาปัตตภีกัมปนาทุกครั้งท่วนถึงคำรบ7ครั้งเป็นมหามหัศจรรย์เหตุนั้นจึงตัดพระสัทธรรมเทศนาไว้ในคัมภีร์จริยาปิฎกด้วยบาทพระคาถาว่าอเจตนายังปฐวีเป็นอธิอัฏฐาธิบายก็คล้ายกับความหลังทรงบำเพ็ญพระสมดึงสะบารมีบริบูรณ์ในชาติเป็นพระยามหาเวสสันดรเบื้องหน้าแต่นั้นก็เป็นปชิมพระวิกชาติได้ตัดแก่พระสัพพัญญุตยานสำเร็จพระพุทธภูมิบารมีและในชาติเป็นเวสสันดร นั้นการเมื่อวันประสูติตัดแก่พระมันดาว่าจะบำเพ็ญทานและทรงบริจาคมหาทานทั้งหลายดุจในพรรณามาแล้วจัดเป็นพระธารณบารมีและการเมื่อทรงสถิตอยู่ในคฤหัสถ์ทรงรักษาเบญจางคิกะศีลเป็นนิจและรักษาอุโบสถศีลทุกๆกึ่งเดือนจัดเป็นพระศีลบารมีการเมื่อเสด็จออกจากพระนครสละเสียซึ่งกามคุณทรงมนุชาเป็นดาบทอยู่ในอรัญญประเทศนั้นจัดเป็นพระเนกขัมมะบารมีการเมื่อทรงพระดำริจักให้อัจฉติกทานแต่ยังสถิตอยู่ในทารกภูมิและเมื่อพระราชทานสองพระโอรสแก่ชูชกพราหมณ์กอบด้วยพระวิจารณญาณบรรเทาเสียซึ่งความรักและความโศกแก่บุตรวิปโยคนั้นจัดเป็นพระปัญญาบารมีการเมื่อเสด็จดำรงราชสมบัติทรงพระอุตสาหะเสด็จออกสู่ชะทานสาราทุกๆกึ่งเดือนไม่ได้ขาดในการเมื่อออกทรงพาหิระบรรพชาอุตสาหะบูชาเพิงเพื่อจะบรุงซึ่งเตโชกสินภาวนานั้นจัดเป็นพระวิริยบารมีการเมื่อพระราชบิดาตรัสสั่งให้นรเทศพระองค์เสียจากพระครด้วยคำชาวศรีวิราชยกโทษมิได้มีความพิโรธในพระราชบิดรและการเมื่อพราหมณ์ตีพระโอรสทั้งสองอดท่านเสียซึ่งความโกรธในความจัดเป็นพระขันติบารมีการเมื่อตัดปฏิภาณจะให้อิทธานจะให้อัฏฐานแลบุตรแก่พราหมณ์แล้วก็ทรงเสียสละบริจาคให้โดยสัตว์มิได้ตัดกับกรอกล่อลวงนั้นจัดเป็นพระสัจจบารมีการเมื่อพระสมาทานนั้นมั่งมิได้กระทำในพระไทยเสน่หาอะไรในพระราชบุตรอันทรงสละให้เป็นทานในการเมื่อทอดพระเนตรเห็นหมู่สกะเสนาสำคัญว่าข้าศึกสะดุ้งแต่มรณภัยพระมัตสีทูลเร้ารวมพระไทยแล้วเสด็จลงจากยอดบรรพตกระทำพระไทยมั่นมิได้หวั่นไหวแต่ภายนั้นจัดเป็นพระอธิษฐานบารมีการเมื่อแผ่เมตตาไปแก่ชาวกะรึงคราชพระราชทานกุญชรทานและการเมื่อสถิตในวงกตแผ่เมตตาแผ่พระเมตตาทั่วไปแก่สรรพสัตว์จตุบทวิบาทนั้นจัดเป็นพระเมตตาบารมีการเมื่อตัดเสียซึ่งเสน่หาในพระปิยบุตรและมิได้โกรธแก่พราหมณ์ตั้งพระทัยเป็นมัชตารมท่ามกลางไม่รักไม่ชังแก่ผู้ใดนั้นจัดเป็นพระอุเปขาบารมีและมหาบุรุษบำเพ็ญพระบารมีสำเร็จในชาติเป็นพระเวสสันดร นั้นครั้นสิ้นพระชนมายุก็จุติไปบังเกิดเป็นสันตุสิทธิวราชเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในชั้นดุสิตเทวโลกกำหนดอายุถึง47โกฎกับ60แสนปีในมนุษย์นี้นับเป็นปีในชาติดุสิตได้ 4,000 ปีทิพย์บัดนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาตามเรื่องความในดุสิตปริวัติเดิมนั้นสืบต่อเนื่องในลำดับนี้พระคันธรจนาจึงกล่าวพระคาถาซ้ำสรรเสริญพระบารมีอีก2บทว่าคัมภีระปารธานานิคัมภีระปารธานาธิเป็นอธิอธิบายว่าพระมหาสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีทั้ง10
มีทานเป็นต้นเหมือนดุจฝั่งมหาสาครอันลึกทรงว่ายข้ามด้วยกำลังถึงฝั่งสงสารมหานพด้วยบริจาคพฤยาทานคือพระมัตสียังพระทศบารมีให้สำเร็จแล้วเสด็จสถิตในดุสิตเทวะพิภพบรรลุถึงการอันแก่กล้าแห่งพระโพธิญาณเทพยนาทั้งหลายจึงอาราธนาให้จุติลงสู่พระครรภ์แห่งพระพุทธมารดาในปัจฉิมชาตินั้นแท้จริงพระมหาบุรุษราชเจ้าเบื้องว่าบำเพ็ญพระบารมียังมิได้สมบูรณ์แม้ถึงจะบังเกิดในดุสิตเทวโลกก็มิได้สถิตอยู่จนตราบเท่าสิ้นพระชนมายุและเหตุลือเหตุในเทวพิภพนั้นยากที่จะบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ได้ย่อมกระทำอธิมุตตการกั้นพระไทยให้วายชีพจุติลงมาเกิดในมนุษย์โลกจะได้สืบสร้างพระบารมีให้บริบูรณ์ในการครั้งนั้นพระบารมีนั้นแก่กล้าบริบูรณ์อยู่แล้วอาจสามารถจะได้ตัดแก่พระสัพพัญญูญาณในอนันตภพเป็นแท้จึงเสด็จสถิตอยู่ในดุสิตเทวโลกแบบเท่าท้วนกำหนดชนมายุ 4,000 ปีทิพย์ล้ำกุลาหล5ประการอันมีในโลกคือกัปปะกุลาหล1พุทธกุลาหล1จักรวัติกุลาหล1มงคลกุลาหล1มูไนยกุลาหล1ในการนั้นสุทาวาสมาพรมทั้งหลายประดับซึ่งพรมอาภรณ์อันเป็นทิพย์ลงมาเที่ยวทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุอุโฆษณาการซึ่งเหตุแห่งพุทธกุลาหลแก่มนุษย์ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายผู้นรทุกข์เบื้องหน้าแต่นี้ล่วงไปอีกแสนปีพระสัพพัญญูจะบังเกิดในโลกถ้าจะไข้พบเห็นจงเว้นจากเบญจพิษเวรทั้ง5อุตสาหบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนากระทำการกุศลต่างๆในดังนั้นเทพยดาและพรหมทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุได้สดับซึ่งพุทธกุลาหลดังนี้จึงสโมสรสันนิบาตปรึกษาแก่กันว่าสัตว์ผู้ใดหนอจะได้ตัดเป็นพระสัพพัญญูในโลกครั้นลุกาลแสนปีล่วงไปปัญจบุพนิมิตทั้ง5ก็บังเกิดมีแก่พระมหากษัตริย์คือทิพย์บุผาที่ประดับพระกายนั้นเหี่ยวแห้งหนึ่งทิพย์พัตรภูษาที่ทรงนั้นมีสีอันเศร้าหมอง1พระเสโทบังเกิดไหลออกจากพระกัจฉประเทศ1พระสรีระกายประกอบด้วยอาการชราปรากฏ1มีพระไทยกสันเป็นทุกข์เหนื่อยหน่ายจากเทวโลกมิได้มีความยินดีที่จะสถิตในทิพย์อาจนั้น1เมื่อปัญจบุพนิมิตบังเกิดแก่พระมหาสัตว์ดังนี้เทพเจ้าทั้งหลายก็รู้แจ้งประจักษ์ว่าสันตุสิทธิเทวราชองค์นี้คือองค์สภะสัพพัญญูโพธิสัตว์อันจะได้ตรัสในโลกเป็นแท้และเท้ามหาพรหมทั้งหมื่นจักรวาลกับชมะชกามาพจรเทวราชทั้ง6ชั้นและเท้าจตุมหาราชจักรวาลละ4ละ4สิริเป็นเท้ามหาราช 40,000 พระองค์และเทพยดาทั้งหลายอันเศษชวนกันมาสันนิบาตในมงคลจักรวาลนี้พาเอาเทพเจ้าในจักรวาลนี้มีสมเด็จอันอมรินทราธิราชเป็นอธิไปสู่ดุสิตเทวโลกเข้าสู่ทิพยนิพพานเข้าสู่ทิพยวิมานแห่งพระโพธิสัตว์กราบทูลอาราธนาเหตุดังนั้นพระสัพพัญญูเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงบรรทูลพระคาถาสำแดงเหตุในหนหลังว่ายะทาหังดูสิเตกาเยเป็นอธิปแปลเนื้อความว่าการเมื่อตถาคตเป็นสันตุสิทธิเทวราชอยู่ในดุสิตเทวโลกเทพพยะบรรษัทมาทูลอาราธนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีเพียรเป็นอันมากการบัดนี้สมควรที่พระองค์จะจุติลงไปบังเกิดในมาตุคับโพธรจะได้ขนข้ามสัตว์นิกรในมนุษย์โลกกับทั้งเทวโลกให้พ้นจากโอฆะสงสารสารวัฏให้ได้ตรัสรู้ซึ่งทางปฏิบัติอันจะเข้าสู่พระอมฤตมหานิพพานแล้วมีคำอธิบายสืบต่อไปว่าเทพยดาทั้งหลายหนึ่งหมื่นจักรวาลมายกขึ้นซึ่งทัศนะขัสสะโมทานะสมุทชลิตอัญชลีทูลอาราธนาวิงวอนพระมหาบุรุษราชเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้นรทุกข์พระองค์ทรงบำเพ็ญพระทศบารมีมาใช่จะปรารถนาซึ่งสักสมบัติแลมารสมบัติพรหมสมบัติแลจักรวัฏสมบัตินั้นหาไม่ได้ตั้งพระทัยปรารถนาซึ่งภาวะจะตัดเป็นพระสัพพัญญูจะกู้ขนสัตว์โลกให้บรรลุพระอมฤตมหานิพพานเห็นดังนั้นการบัดนี้เป็นสมัยเพื่อประโยชน์จะได้ตัดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้โปรดสัตว์โลกในครั้งนี้ในลำดับนั้นสมเด็จพระมหาสัตว์ยังไม่ได้รับปฏิญาณแก่เทพพนิกรอันมาทูลอาราธนาทรงพิจารณาดูซึ่งปัญจมหาวิโลกานะทั้ง5ประการด้วยสามารถทรงกำหนดซึ่งการแลทวีปและประเทศในตระกูลก
ับทั้งพระมารดาและพิจารณาดูซึ่งกันทั้งนั้นเป็นปฐมภาคการเมื่ออายุแห่งสัตว์ในมนุษย์โลกเจริญมากขึ้นไปกว่าแสนปีก็ใช่การที่พระสัพพัญญูจะบังเกิดในโลกเหตุหรือเหตุว่าสัตว์ทั้งหลายจะมิได้รู้ซึ่งชาติชรามรณะมากไปด้วยความประมาทในสันดานเบื้องว่าพระศาสดาจะตรัสเทศนาซึ่งพระไตรลักษณ์ก็จะไม่สำคัญสัญญาที่จะดับจากมิได้เชื่อฟังอภิสมัยมรรคผลก็จะมิได้บังเกิดพระพุทธศาสนาก็มิได้เป็นวิญญาณิกธรรมเหตุดังนั้นจึงใช่การที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดในโลกประการหนึ่งการเมื่ออายุสัตว์ลดน้อยถอยลงไปกว่า100ปีก็ใช่การที่สัพพัญญูพระสัพพัญญูจะบังเกิดในโลกเหตุหรือเหตุว่าสัตว์ทั้งหลายในการนั้นมีสันดานหนาไปด้วยกิเลสจะมิได้ตั้งอยู่ในพุทธศาสนาคารุวนะดุดเอาท่อนไม้กีดลงในน้ำทันที่อันตรธานมิได้ปรากฏเหตุดังนั้นใช่การที่พระสุคตจะบังเกิดในโลกและการเมื่ออายุสัตว์ตั้งอยู่จำเดิมแต่แสนปีลงมาตราบเท่ากำหนด100ปีจะมีสันดานสดับรับรสพระสัทธรรมควรแก่การที่พระสัพพัญญูจะบังเกิดในโลกเมื่อพระมหาสัตว์ทรงพิจารณาเห็นอายุสัตว์ในการนั้นตั้งอยู่100ปีเป็นกำหนดเห็นสมควรที่จะจุติลงไปบังเกิดแล้วทรงพิจารณาดูซึ่งทวีปทั้ง4เห็นทวีปทั้ง3มิได้เป็นที่บังเกิดแห่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมบังเกิดแต่ในชมพูทวีปอันเดียวทุกๆพระองค์แล้วทรงพิจารณาซึ่งประเทศสืบต่อไปเห็นในมัชฌิมประเทศเป็นที่บังเกิดแห่งพระยาเจ้าทั้งปวงมีพระสัพพัญญุพุทธเจ้าเป็นอธิอันหนึ่งสมเด็จพระบรมจักรพรรดิและกษัตริย์พราหมณ์ข้าบดีมหาศาลมเหสักที่มีบุญมากก็ล้วนบังเกิดแต่ในมัชฌิมประเทศนั้นทั้งสิ้นจะได้บังเกิดในปัจจันตประเทศทั้งปวงนั้นหาไม่ได้และกรุงกบิลพัสดุ์ประดิษฐานอยู่ในภูมิภาคแห่งมัชฌิมประเทศควรที่อาตมาจะบังเกิดในพระนครนั้นแล้วทรงพิจารณาดูซึ่งตระกูลสืบไปว่าธรรมดาพระสัพพัญญูเจ้าจะได้บังเกิดในตระกูลเศรษฐีข้าบดีและพ่อข้าพ่อครัวนั้นหาไม่ได้ย่อมบังเกิดในตระกูลทั้งสองคือขัตติยะตระกูลหนึ่งและพราหมณ์ตระกูลหนึ่งอันโลกสมมุตินับถือว่าประเสริฐการบัดนี้โลกสมมุติว่าตระกูลกษัตริย์ประเสริฐกว่าตระกูลพราหมณ์ควรที่อัตมะจะบังเกิดในตระกูลกษัตริย์และสมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทนะมหาราชนั้นจะเป็นบิดาแห่งอัตมาแล้วทรงพิจารณาดูซึ่งพระราชนินีสืบไปว่าธรรมดาพุทธมารดาซึ่งจะเป็นสตรีมีสันดานอันต่ำช้าชาติโลเลต่างๆนั้นต่างมีเป็นนักเลงสุราเป็นอาชีพนั้นหาไม่ได้ย่อมบำเพ็ญพระบารมีมาถึงแสนกับบริบูรณ์จำเดิมแต่บังเกิดมาก็รักษาเบญจศีลบริสุทธิ์ไม่ได้ดังพ้อยเป็นนิจการถ้าพระเนตรเห็นพระสิริมหามายาราชทีวีพระอัครเมศีกรุงสิริสุทโธทนะมหาราชมีพระบารมีครบแสนกับบริบูรณ์แล้วทรงรักษาเบญจศีลาจารวัตรอันบริสุทธิ์พระราชทีวีองค์นี้จะเป็นพระมารดาแห่งอาตมาเมื่อทรงพิจารณาซึ่งปัญจมหาวิโลกานะทั้ง5บริบูรณ์แล้วก็กระทำสงเคราะห์แก่เทพยดาทั้งปวงโปรดประทานปฏิญญาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายผู้นรทุกการนี้ควรที่อาตมาจะจุติลงไปบังเกิดเป็นพระสัพพัญญูโปรดสัตว์โลกทั้งปวงท่านทั้งหลายจงกลับไปสู่นิวาสสถานแห่งตนถึงตนเถิดเมื่อทรงเทพเจ้าทั้งหลายไปสิ้นแล้วก็เสด็จแวดล้อมด้วยเทพยะบริวารไปสู่ทิพยนันทะวันอุทยานอันมีในดุสิตวโรกเสด็จเที่ยวประพาสชมซึ่งทิพยทุกชาติมีพรรณนาต่างๆเทพยะบริวารทั้งหลายกราบทูลตักเตือนว่าข้าแต่พระองค์ผู้นรทุกข์ขออัญเชิญเสด็จพระองค์จงจุติจากดุสิตวโรกนี้เถิดจงไปบังเกิดในมนุษย์สุคติจะได้ตรัสเป็นพระสัพพัญญูโปรดสัตว์โลกแล้วก็ทูลสรรเสริญพระสรรพคุณกุศลที่พระองค์บำเพ็ญสั่งสมมาแต่ก่อนสมเด็จพระมหาสัตว์ก็จุติในทิพยอุทยานนั้นลงมาสู่ปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระสิริมหามายาราชทีวีพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชกรุงกบิลพัสดุ์เหตุดังนั้นพระคันธรทรจนาจารย์จึงกล่าวนิคมคาถาในที่สุดปริเฉทว่ากตัญชลีเหเทวาเหเป็นอธิอธิบายความก็ซ้ำเหมือนในถวายวิสัชนามาแล้วแต่หลังดูสิบปริวัติปริเฉท2จบ